ส่องโฉมหน้า3นักตบสาวเกาหลีใต้ที่สาวไทยต้องระวังในศึกเนชั่นลีก2023การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์แรกณเมืองอันตันยาประเทศตุรกีวันนี้วันที่4มิถุนายน66เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้โดยผลงานของนักตบสาวไทยที่ผ่านมาในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023รอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์แรกทำผลงานแพ้2ชนะ1มี4แต้มเสียไปแค่4เซตเท่านั้นแพ้อิตาลี 2-3 ชนะแคนาดา 3-0 แพ้โปแลนด์ 3-0ส่วนผลงานของนักตบสาวเกาหลีใต้ในการแข่งขันนี้แม้ว่าจะดึงคิมยอนคยองอดีตกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้มาช่วยเป็นที่ปรึกษาแต่ก็ยังมีศูนย์คะแนนแพ้3เกมเสีย9เซตใน3เกมแรกตุรกีแคนาดาสหรัฐอเมริกาส่องโฉมหน้า3นักตบสาวผู้ที่ทำคะแนนให้กับทางฝั่งเกาหลีใต้ที่สาวไทยต้องระวังได้แก่1. จองจียุนชองจียุนหมายเลข16วัย22ปีสูง180เซนติเมตรที่เล่นได้ทั้งหัวเสาดีหลังและบอลเร็วโดยเธอเพิ่งกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหลังจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนจนชวดบูชิงแชมป์โลก2022ผลงานใน VNL 2023ในเกมกับตุรกีเธอคือผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมโดยทำได้ทั้งหมด10คะแนนมาจากการตบ9และบล็อก1คะแนนส่วนเกมกับแคนาดาเธอทำได้2คะแนน2พักจองอาพักชองก้าหมายเลข13กัปตันทีมวัย30ปีเจ้าของส่วนสูง187เซนติเมตรที่เล่นได้ทั้งบอลเร็วบีหลังและหัวเสาเป็นคีย์หลักในการพลิกสถานการณ์หลายๆเกมในโอลิมปิก2022ผลงานใน VNL 2023ในเกมกับตุรกีเธอทำได้ทั้งหมด6คะแนนเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดในทีมรองจากจองจียุนโดยมาจากการตบ5และบล็อก1คะแนนส่วนเกมกับแคนาดาเธอทำได้7คะแนน3. อีดาฮยอนลีดายอนหมายเลข14วัย21ปีเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรบอลเร็วที่เล่นไหลได้ดีที่สุดของเกาหลีใต้ในขณะนี้ผลงานใน VNL 2023ในเกมกับตุรกีเธอทำได้ทั้งหมด2คะแนนส่วนเกมกับแคนาดาเธอทำได้6คะแนนครองอันดับ3ผู้ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติเกาหลีใต้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้วันอาทิตย์ที่วันที่4มิถุนายน66สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง7 HD ทั้งทีวีปกติและออนไลน์และ makabu.tv